ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะหลังจากที่วันนี้เขียวสดใสนะคะและล่าสุดนั้นสามารถที่จะฝ่าแนวต้าน 1,640 จุดขึ้นมายืนได้นะคะจะสามารถยืนระยะได้มั่นคงแค่ไหนเดี๋ยวเราติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะใครทำเช้าวันนี้นะคะตรวจสอบภาพรวมการลงทุนการกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่เปียคะสวัสดีครับพี่แพนครับค่ะเช้าวันนี้บรรยากาศการลงทุนดูสดใสเลยทีเดียวนะคะฝ่าแนวต้านที่1640ขึ้นมาได้เราประเมินระยะถัดไปยังไงดีคะผมยังคิดว่าแนวโน้มตลาดยังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับพี่แพนค่ะข้างบนจะติดที่1650นะครับข้างล่างเนี่ย1620นะครับน่าจะเป็นกรอบนี้ค่ะโอกาสจะหลุด 1,600 น้อยมากนะครับแต่ถ้าหลุดก็เคลียร์พอนะครับคือแปลว่าผิดปกติแล้วเพราะนั้นกรอบที่วิ่งอยู่1620 1650เนี่ยเวลามันขึ้นมาที่กรอบบนเนี่ยปัจจุบันนี้ครับ1642เนี่ยขึ้นไปใกล้ๆ1650ก็ตัวไหนที่ได้กำไรผมแนะนำขายออกมานะครับค่ะตัวไหนแล้วถือเป็นเงินสดไว้ก่อนแล้วก็ยามที่ตลาดเริ่มซึมลงแล้วมีตัวไหนที่เราสนใจแล้วราคามันลงมาแล้วกลับไปซื้อคืนนะครับจังหวะจะอยู่ประมาณนี้ครับไม่ถึงขนาดขายตัวซื้อตัวไม่ได้ไวขนาดนั้นนะครับค่ะปัจจัยที่เข้ามามีผลตอนนี้ล่ะคะที่ยังทำให้ตลาดหุ้นไทยยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างน่าอึดอัดแบบนี้เราประเมินยังไงบ้างคะถ้าจริงๆต่างประเทศค่อนข้างดีที่เราขึ้นมาวันนี้ก็เพราะเอเชียก็ดียุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีครับค่ะแต่ของเราเนี่ยเวลาขึ้นไปแล้วมันแรงซื้อมันไม่มีครับแรงเรียกปริมาณการซื้อขายมันไม่ซัพพอร์ตค่ะพอไม่ซัพพอร์ตมันก็จะไม่แข็งแรงมันก็ยืนไม่ได้มันจะถอดอีก 2-3 วันก็ถอยลงมาเป็นอย่างนี้มาเกือบเดือนแล้วครับพี่แบนค่ะทำไมถึงไม่มีฝรั่งเข้ามาซื้อทำไมกองทุนยังอยู่เฉยๆอยู่ก็อาจจะตามประเด็นเรื่องการเมืองตามผลประกอบการหรืออะไรหรือเปล่านี่ผมยังไม่มั่นใจนะแต่เท่าที่เห็นหน้าขนาดนี้แรงซื้อค่อนข้างเบารวมทั้งพวกโควิดตัวเลขโควิดด้วยนะครับคือเป็นสิ่งที่ยังเป็นปัจจัยลบอยู่ครับพี่แพนแต่ว่ามันไม่ได้ลบขนาดแบบทำให้ทุกคนขายหุ้นนะครับไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะมันแค่ว่าพอขึ้นไปถึงจุดนึงอ่ะขายออกดีกว่าคือเขาก็เล่นสั้นกันไปคือเหมือนกับว่ายังไม่มีปัจจัยบวกมากพอที่จะผลักดันให้มันไปได้ไกลๆแรงๆนะคะช่วงนี้จริงๆอ่ะมันบวกแล้วครับพี่แผนทั้งค่าเงินบาทก็แข็งแล้วแต่ว่าแรงที่เข้ามาของจริงที่เราคาดว่ามันจะเข้ามาเนี่ยมันเบาไปครับมันไม่พอครับคือเงินใหม่เข้ามาไม่พอปัจจัยบวกนี่สบายมากเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าไอ้แรงที่เข้ามาจริงๆอ่ะเวลาเกิดปัจจัยบวกจะมีแรงซื้อเข้ามาใช่ไหมครับค่ะไอ้แรงตัวนี้ครับมันน้อยไปพี่แผนมันทำให้ข้ามแนวต้านสำคัญ1650ไม่ได้พอประเมินได้ไหมคะพี่เปียกว่าทำไมแรงซื้อช่วงนี้มันถึงอ่อนกำลังลงคะผมแรงซื้อหลักๆจะอยู่ที่กองทุนกับฝรั่งพี่แบนส่วนในประเทศเราเนี่ยผมคิดว่ารายใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นอาจจะหนีไปเล่นบิตคอยน์กันหมดนะผมคิดว่าเงินเก็งกำไรบางส่วนมันหนีไปทางนั้นค่ะส่วนกองทุนทำไมยังไม่เข้าเนี่ยผมก็อาจจะรอตัว SMF SSF อีกทีก็ได้ครับแถวปลายปีตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบอะไรรักษาโพซิชันประมาณนี้เนี่ยพอร์ตก็ได้กำไรอยู่แล้วค่ะส่วนฝรั่งเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าเอสจริงๆมันไม่ได้เข้าเฉพาะบ้านเรานะครับมันก็ไม่เข้าทั้งเอเชียนั่นแหละค่ะเขาอาจจะยังเอนจอยกับไอ้กำไรที่เขาได้จากตลาดอเมริกาตลาดยุโรปอยู่อันนี้เป็นเหตุผลเลยที่เงินชิปก็ปัจจัยบวกแล้วแต่ว่าเงินไม่เข้ามาค่ะช่วงนี้มันมีประเด็นเรื่องของยุโรปที่กลับมาแพร่ระบาดอีกรอบนะคะสำหรับสถานการณ์โควิดกันนะเนี่ยผมก็เป็นห่วงตามอยู่ครับตอนนี้ประเด็นเรื่องโควิดระบาดเนี่ยล็อกดาวน์ครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยอันนี้น่ากลัวเหมือนกันอ่ะซึ่งกังวลก็เลยคำแนะนำช่วงนี้ผมก็เลยคิดว่าขึ้นไปผมก็เลยให้ขายนะพี่แพทย์ค่ะกำไรนิดกำไรหน่อยก็เอาไปก่อนนะครับเพราะแรงมันไม่มีจริงช่วงนี้คือล็อกเงินสดไว้ก่อนใช่ไหมคะพี่เปียกดีกว่าครับดีกว่าแต่ว่าเวลาซื้อก็ซื้อได้แต่ว่าไม่ใช่ขึ้นแบบนี้ซื้อครับค่ะต้องรอวันไหนที่มันหล่นลงมาก็ค่อยซื้อก็ได้หรือตัวไหนที่เราตามอยู่มันลงมาก็ซื้อก็ได้อย่างนี้ดีกว่าแล้วเวลาซื้อแล้วก็อย่าคาดหวังว่ามันจะขึ้นเลยพอซื้อเสร็จมันจะขึ้นเลยครับนู่นนะที่สองที่ถัดไปจะกลับ
ช่วงนี้พอจะล็อกเป้าหมายให้เราหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าบรรยากาศการลงทุนนี่เราจะเห็นว่าหุ้นก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะพอขึ้นมาก็มีแรงขายนะคะต้องรอย่อลงไปคือกลยุทธ์มันควรจะเป็นการวางแผนยังไงดีคะจริงๆอ่ะถ้าปลายสามเหลี่ยมนี่เขาเรียกช่วงปลายสามเหลี่ยมพี่แพทย์ค่ะปลายสามเหลี่ยมแล้วมันจะเลือกทางแล้วล่ะผมคิดว่าเดือนนี้ปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นธันวาคมเลือกทางนะค่ะผมอ่ะเลือกขึ้นแต่เนื่องจากว่าผมดูแล้วมันแรงมันเบาไปผมก็เลยคิดว่าผมถอยมันจะดูอีกสักนิดนึงดีกว่าจะสวยกว่าจะสวยกว่าค่ะจังหวะที่มันกำลังบีบกรอบลงมาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังพอเห็นสัญญาหรือว่าโอกาสการที่จะเก็งกำไรในกรอบแคบๆแบบนี้ยังสามารถเลือกช็อปเป็นรายตัวรายกลุ่มได้ไหมคะเลือกได้แต่ว่าจะต้องเป็นหุ้นที่มีปันผลค่ะหุ้นที่พี่แพนคิดว่าอีกปีหน้ามันน่าจะกำไรดีครับซึ่งผมก็คิดว่ามันคงอยู่ในกลุ่มไอ้น้ำมันนี่แหละค่ะกลุ่มไฟฟ้านี่แหละแล้วก็กลุ่มธนาคารนี่แหละค่ะแต่ว่าเรายังอย่างช่วงนี้ธนาคารก็ยังไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นตัวที่เลี้ยงที่เล่นได้ก็คือธนาคารที่จ่ายปันผลสูงเช่นทิสโก้ค่ะหุ้นน้ำมันก็ต้องรอลงนิดหนึ่งเพราะน้ำมันช่วงนี้มันเริ่มถอยละรอให้มันลงแล้วหุ้นปตท.สผ.หรือปตท.ลงมาแล้วค่อยซื้อก็ได้จริงๆเนี่ยปตท.เนี่ยลงมารอบหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยแถว3.37เนี่ยเก็บได้เพียงแต่ว่าเวลาเราซื้อ3.7หรือ30 37 50ไว้แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งคาดหวังไปที่3.9ใช้เวลาอีกนิดนึงครับค่ะเล่นได้ในลักษณะนี้อย่างเดียวคือหุ้นในกลุ่มอนาคตกับกลุ่มปันผลนะครับค่ะช่วงนี้กลุ่มเปิดเมืองนี่ก็ต้องรอดูทีท่าโควิดก่อนด้วยนะคะคือเปิดเมืองก็คล้ายๆกันนะพี่แพนค่ะ AOT เนี่ยมันก็ขึ้นมาที่เดิมของมันเนี่ย6768เนี่ยก็เป็นตำแหน่งขายแหละตำแหน่งเนี้ยค่ะแล้วถ้ามันลงไปรอบที่แล้วก็ลงได้แค่ประมาณสัก63-50เนี่ยมันแคบมากพี่แพทย์เนี่ยมันแคบมากหน้าที่เราตอนนี้ก็คือขายตรง6768เหมือนเดิมแล้วจะรับแถว63เหมือนเดิมเราจะมีจุดให้ตัดสินใจหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เราสามารถจับสังเกตแล้วมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ให้นักลงทุนได้จับสังเกตทิศทางของการลงทุนในช่วงนี้ดีคะจะเป็นแรงซื้อที่เข้ามาทางกลุ่มแบงค์พี่แพทย์เพราะตลาดรอบนี้ชอบแบงค์มากค่ะเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าจะเข้าก็อยู่ที่แบงค์3แบงค์ใหญ่เลยถ้ามีแรงซื้อผิดปกติเข้ามาเนี่ยก็แปลว่าฝรั่งซื้อแล้วตอนนี้เราแค่รอสัญญาณให้เขาซื้อจริงๆแล้วก็เราค่อยตามไปตอนนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้แนะนำลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงค์ใช่ไหมคะเพราะว่าราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ใช่พี่แบงค์ได้ถูกต้องจริงๆเนี่ยถ้ากำไรเราอยากให้ขายออกสักครึ่งนึงด้วยซ้ำไปคือผมไม่แน่ใจปลายสามเหลี่ยมนี่แหละเพราะว่าในทางเทคนิคหรือทางทฤษฎีเนี่ยมันสามารถไปมันเลือกได้2ทาง50โอกาสอยู่50-50เลยนะพี่แพทย์ค่ะมันเดาค่อนข้างยากเมื่อเดาค่อนข้างยากก็ไม่ต้องเดาอ่ะรอให้เกิดก่อนแล้วก็ไปเล่นดีค่ะรอให้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างชัดเจนแล้วเราค่อยตามไปอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นในจังหวะเก็บก็คือ1600 1620เป็นระดับที่น่าสนใจในการที่จะยันนั้นเป็นจุดที่ดีที่สุดในการซื้อครับค่ะมองไปปีหน้าบ้างค่ะพี่ปิยักษ์มีโอกาสสดใสมากแค่ไหนคะ1850พี่แผนที่โบรกเกอร์ผมแนะนำอยู่คือมองปีหน้าดีเลยล่ะก็ลงนะสมมุติค่ะค่ะผมก็จะทยอยซื้อให้แต่ถ้าเลือกทางขึ้นโอเคก็ผมก็ follow ตามไปเลยค่ะปลายทางสามเหลี่ยมไม่ว่าจะขึ้นหรือลงถ้าเรามีเงินเนี่ยเราสามารถเปิดโพชั่นทั้งซื้อและทั้งซื้อข้างล่างแล้วก็ซื้อข้างบนได้หมดเลยค่ะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่สำหรับปีหน้านะครับค่ะใครลงทุนสั้นช่วงนี้อาจจะอึดอัดขัดใจถ้าหากว่าไม่อย่าเรียกว่าอึดอัดเลยนะพี่แพนเรียกว่าโคตรอึดอัดแล้วกันนะใช่ค่ะถ้าหากว่ายังไม่รู้สึกสบายใจสักเท่าไหร่ก็อาจจะเก็บเงินสดล็อกไว้ก่อนนะคะรอจังหวะดีๆก่อนดีกว่าดีกว่าคือปลายสามเหลี่ยมเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่กล้าฟันธงหรอกปลายสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวรอดัชนีเลือกทางเราค่อยมาวางกลยุทธ์กันอีกครั้งนะคะพี่เป๊กคะดีกว่าพี่แพทค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับผมสวัสดีค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะมองเห็นภาพทางเทคนิคนะคะมันจะเป็นจังหวะของการบีบอัดของตัวดัชนีนะคะซึ่งมันก็มีจังหวะที่อาจจะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นการปรับตัวลดลงขึ้นอยู่กับว่าในช่วงจังหวะที่
บีบอัดลงมาเนี่ยนะคะสามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปก่อนหรือว่าหลุดแนวรับลงไปก่อนนะคะก็อาจจะต้องรอดูแล้วก็ประเมินถึงปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามาสนับสนุนในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้ในมุมมองของพี่เปียกเองก็แนะนำนะคะให้รอดูสถานการณ์เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่แม่นยำกันอีกครั้งละค่ะ